หมายลุงครับครับผมก็สำหรับการร่วมงานกับทางเป๊ปซี่นะครับพวกเราเป๊ปซี่ก็ดีใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญในการครับเป็นการอีเวนต์ที่แบบเป็นมิตรเพราะว่ามิตรชวนกินมิตรชวนกินซึ่งก็เหมาะกับสำหรับพวกเราเป๊ปซี่มากๆเพราะว่าส่วนตัวแล้วพวกเราเป๊ปซี่เนี่ยก็เป็นสายกินอยู่แล้วเรื่องกินก็คือถ้าเรากินปุ๊บเราตัดตรงนั้นทีแบบไม่มีความคิดใดๆเลยเพราะว่าเอ็นจอยอีทติ้งมากๆครับไล่จากฝั่งไหนดีครับถ้าที่ร้านชายบาร์บีคิวใช่ไหมครับเขาชอบกล้วยปิ้งมากๆครับเพราะว่าสั่งเนี่ยต้องเบิ้ลตลอดสายของหวานอยู่แล้วครับของผมนะครับผมชอบน้ำจิ้มครับจิ้มของผมชอบตรงเนื้อหมูครับผมมันจะมีความแน่นๆแล้วก็มันไม่เยอะมากเขาเรียกว่าเนื้อเน้นๆเต็มคำมากๆครับของผมเองก็ชอบเนื้อหมูครับผมแต่ว่านอกจากเนื้อหมูเนี่ยพาชัยเนี่ยยังมีหอยทอดที่อร่อยไม่แพ้กันนะครับผมกินคู่กันอร่อยมากครับมีชอบเบคอนกับแฮมครับเบคอนนี่มันต้องทำไงต้องแบบว่าปล่อยให้มันเตรียมเตรียมครับคือบ้องบอกว่าน้ององลีครับตอนเรากินด้วยกันเนี่ยคนอื่นนะเขากินเบคอนประมาณ10ชิ้นละองลีเพิ่งได้กินชิ้นที่1เพราะว่าน้องอ่ะใช้เวลาให้แต่ละชิ้นนะครับมันแบบต้องเตรียมก่อนน้องถึงจะกินอะไรเงี้ยคุณชอบเป๊ปซี่ครับเพราะว่าอะไรครับว่าอะไรกินคู่กับพาใจกับหางชิ้นที่บนโลกใบนี้อร่อยยังไงก็อร่อยคู่ใจคู่ใจจริงมากมากก็อร่อยเท่าเป็นเป๊ปซี่ครับผมเป็นเมนูนะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะชอบกินเป๊ปซี่กับอาหารไทยเพราะว่ามันจะแบบมีความแบบอาหารไทยมีความแบบรสจัดจ้านตัดกับเป๊ปซี่แบบเข้มข้นหวานซ่าอร่อยแน่นอนครับได้ครับเอาละอยากจะฝากเป๊ปซี่ด้วยนะครับแล้วก็แคมเปญมิชชั่นจริงของเป๊ปซี่นะครับแล้วก็ใครอยากตามอยากไปตามร้านอาหารในเด็ดก็ไปตามได้เลยครับแล้วก็พวกเราพร้อมที่ขอบคุณเป๊ปซี่มากๆนะครับแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับเป๊ปซี่ครับผมก็สำหรับการเดินแฟชั่นโชว์พวกเราพักซีนะครับต้องเรียกได้ว่าพวกเราตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นปีแรกที่เราทั้ง6คนได้เดินแฟชั่นวีคด้วยกัน4แบรนด์4วันนะครับก็ขอบคุณพี่ใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับผมที่เอ็นดูพวกเราพักซีนะครับเพราะว่าในสายเดินแบบเนี่ยพวกเราพักซีคือแบบค่อนข้างใหม่มากๆเราค่อนข้างแบบเป็นน้องใหม่ในวงการจริงๆต้องขอบคุณพี่ๆดีไซเนอร์แต่ละท่านขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทั้งนักแบบและแบบทุกคนด้วยนะครับที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีเลยครับทุกคนเลยครับอ๋อใช่ครับบาทครับเราเห็นว่าต่อไปนี้ก็เราจะรับบาทในแบบนั้นอ่ะสะพายไหมสะพายไหมผมสะพายมากเลยครับไม่คิดว่าพี่ติ๊กจะมาร้องเพลงครับก็แบบตกใจไปครับแบบเปิดมาเฮ้ยพี่ติ๊กมาจริงๆต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยพวกเราไม่คิดว่าพี่ติ๊กครับตอนแรกเราโยนช้อยเป็นเลิศบ้างเป็นพี่อนันดาบ้างแต่ว่าเราเริ่มจับไหวได้เนาะตอนที่พี่ติ๊กเขาเริ่มพูดเป็นสไตล์ตัวเองนะคือตอนร้องเนี่ยเราแยกไม่ออกเลยแต่พอได้หลังจากเราได้คุยไปเรื่อยๆเนี่ยพี่ติ๊กเขาจะมีความเป็นพี่ติ๊กอยู่ในการพูดการใช้พี่ติ๊กจะมีความแบบพูดแบบพี่ติ๊กก็ได้ใช่ตบมุกอะไรเงี้ยตบมุกน้ำหนักจะมีความมากเอาจริงๆนะครับพวกเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยเราไม่เคยคิดว่าพี่ติ๊กจะร้องเพลงขนาดนี้เพราะที่ผ่านมาพี่ติ๊กแค่ไม่เคยร้องให้ฟังเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่พี่ติ๊กจะมาแบบไม่ว่าไม่เคยเลยดีกว่าจะมาแบบทำๆเล่นๆเล่นๆแต่แบบอันนี้คือแบบจริงจังครั้งแรกของพี่ติ๊กด้วยครับครับเอาที่พี่ติ๊กชอบแล้วก็อยากร้องดีกว่าพวกเราอะไร
ียมอะไรกันแล้วบ้างทั้งห้องละครแล้วก็คอนเฟิร์มครับผมก็สำหรับห้องละครแล้วก็คอนเฟิร์มเนี่ยก็บอกเลยว่าเรามีโชว์พิเศษใหม่ๆที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนแน่นอนรอบนี้ของจริงครับผม